ุเมธีโคกโพผู้รักษาประตูดาวรุ่งสายเลือดไทยที่ไปเติบโตในประเทศเยอรมันสู่การกลับมาแผ่นดินเกิดเพื่อพิสูจน์ตัวเองบนเส้นทางสายลูกหนังเรื่องราวของเขาเป็นมาอย่างไรกันบ้างซุปเปอร์ซับไทยแลนด์ซีรีส์ปลัดเห่าหมาล่าเหนือจะเล่าให้ฟังสุเมธีเกิดและเติบโตจากครอบครัวเล็กๆในจังหวัดอุดรธานีแต่ว่ายังไม่ทันรู้ความคุณพ่อก็ด่วนจากไปเมื่อเขาอยู่ได้เพียงแค่2ขวบโชคยังดีที่คุณแม่มีรักครั้งใหม่ที่สวยงามกับคุณพ่อเลี้ยงชาวเยอรมันนั่นทำให้ไม่นานนับจากนั้นพวกเขาก็ตกลงปรงใจไปตั้งรกรากที่ประเทศเยอรมันสุเมธีเติบโตขึ้นมาโดยถือ2สัญชาติได้เรียนรู้วัฒนธรรมแบบตะวันตกอย่างไรก็ตามคุณแม่ยังไม่ลืมสอนและบอกเล่าความเป็นไทยที่เขาไม่คุ้นเคยไว้ด้วยเช่นกันว่าชีวิตบนแผ่นดินยุโรปของทั้งตัวเขาเองและคุณแม่ก็ไม่ได้ง่ายดายนักโดยคุณแม่เขายึดอาชีพแม่บ้านเป็นหลักรับจ้างทำความสะอาดตรากตรำทำงานไม่เว้นวันส่วนสุเมธีเองแม้จะโตในต่างแดนแต่ด้วยความเป็นไทยแท้ๆและไม่บ่อยครั้งเขาก็โดนเพื่อนๆมองด้วยความแตกต่างแม้ว่าตัวสุเมธีเองจะสื่อสารภาษาเยอรมันได้ไม่แตกต่างจากเพื่อนคนอื่นๆเลยก็ตามอย่างไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่ทำให้เขามีความสุขเสมอนั่นก็คือการออกกำลังกายมันเริ่มจากการว่ายน้ำต่อด้วยเทควันโดและลงเอยที่การเล่นฟุตบอลในที่สุดที่เยอรมันจะเปิดโอกาสให้เด็กๆได้ทดลองเล่นทุกๆตำแหน่งก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะเลือกเอาดีในพื้นที่ไหนในสนามซึ่งสุเมธีดูจะถูกโชว์กับการยืนตำแหน่งหน้าปากประตูและนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางผู้รักษาประตูเชกเช่นปัจจุบันสุเมธีมีโอลิเวอร์คานยอดผู้รักษาประตูทีมชาติเยอรมันเป็นต้นแบบบวกกับแรงสนับสนุนที่ดีจากคุณแม่และพ่อเลี้ยงที่คอยเป็นกำลังใจทั้งในการฝึกซ้อมและแข่งขันโดยเริ่มจากสโมสรเล็กๆแถวบ้านพอพัฒนาขึ้นมาจนอายุได้11ปีครอบครัวก็ผลักดันสู่ฟอร์ตูน่าดุสเซลดอร์ฟอะคาเดมีในที่สุดเรียนรู้จากระบบอะคาเดมีที่เข้มข้นก่อนได้สัญญาเยาวชน3ปีกับทีมในช่วงอายุได้15ปีเวลานั้นเขารู้ตัวแล้วว่าฝันของเขาก็คือการเป็นนักฟุตบอลอาชีพให้ได้แต่ว่าจุดเปลี่ยนก็มาอีกครั้งหนึ่งเมื่อคุณพ่อเลี้ยงมาจากไปช่วงเวลานั้นเองที่คุณแม่ก็ต้องทำงานหนักยิ่งขึ้นแต่ว่าเขายังคงพยายามมุ่งมั่นบนเส้นทางที่เลือกเดินอย่างไม่ลดละมีโอกาสติดทีมฟอร์ตูน่าดุสเซลดอร์ฟ U19 ตั้งแต่อายุได้แค่17ปีลงเล่นอย่างต่อเนื่องกับทีมตลอด2ปีจากนั้นสุเมธีเล่าว่าเขาได้มีโอกาสดวลกับว่าที่สตาร์ดังมากมายอาทิคราฮาแวร์คริสเตียนพูลิซิตและอีกมากมายตลอดระยะเวลาตรงนั้นซึ่งมันเป็นประสบการณ์ที่สุดพิเศษจริงๆกระทั่งช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อในชีวิตเมื่ออายุได้18ปีจากผลงานที่โดดเด่นกับฟอร์ตูน่าดุสเซลดอร์ฟ U19 ทำให้ข้อเสนอจากแผ่นดินเกิดหลายต่อหลายทีมยื่นเข้ามามันเป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงที่เขาจะย้ายกลับมาแผ่นดินเกิดที่ไม่คุ้นเคยเพื่อเป็นใบเบิกทางสู่เวทีอาชีพที่เขาใฝ่ฝันเพราะสุเมธีเผยว่าอีกหนึ่งความฝันสูงสุดของตัวเขาเองนั่นก็คือการก้าวไปติดทีมชาติไทยให้ได้แม้คุณแม่ในเวลานี้ที่ยังคงปักหลักอยู่ที่เยอรมันจะทัดทานอย่างหนักเพราะหวังให้สุเมธีเรียนให้จบก่อนมากกว่าแต่ว่าท้ายที่สุดเขาเลือกกลับมาพิสูจน์ตัวเองที่ประเทศไทยโดยเซ็นสัญญาอาชีพฉบับแรกกับทรูแบงคอกยูไนเต็ดแม้จะไม่ได้มีโอกาสเฝ้าเสาอะไรแต่มันทำให้เขาได้เติบโตเรียนรู้ไปขั้นหนึ่งกับระบบความเป็นมืออาชีพวัฒนธรรมไทยอันไม่คุ้นเคยภาษาอาหารรวมถึงสภาพอากาศที่แตกต่างจากฝั่งยุโรปที่เขาเติบโตขึ้นมาจากนั้นย้ายไปราชบุรี FC ที่นี่สุเมธียอมรับว่าแม้ราชันมังกรจะเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมออกมากๆหรือว่ามันกลับเป็นฝันร้ายของเขาเองเมื่อแทบจะไม่มีโอกาสลงสนามแบบเป็นชิ้นเป็นอันส่งผลต่อความมั่นใจกับผู้รักษาประตูหนุ่มรายนี้อย่างเลี่ยงไม่ได้ฤดูกาลถัดมาเป็นไชน่าทอนบิลดึงตัวไปปลูกบ้านต่อที่นี่แม้ช่วงแรกสุเมธีอาจจะต้องปรับตัวอยู่บ้างและเริ่มจากบทบาทตัวสำรองว่าท้ายที่สุดเมื่อมีโอกาสเข้ามาเขาก็คว้ามันได้อยู่มือจบฤดูกาล 2021-22 ลงเฝ้าเสากับทัพนกใหญ่พิฆาตทั้งสิ้น21นัดเสียไป27ประตูฤดูกาล 2022-23 เขาได้รับข้อเสนอจากคาซ่อมยูไนเต็ดถึงตัวไปเป็นประการด่านสุดท้ายแม้ตลอดทั้งฤดูกาลที่ทีมมีความผันผวนทั้งในบทบาทหัวหน้าผู้สอนและผลงานที่ขึ้นลง
ว่าสุเมธียึดมือหนึ่งแบบยาวๆชนิดไม่แบ่งให้ใครได้ลงเล่นด้วยเลยลงฟอสทั้งสิ้น37นัดเสียไปทั้งสิ้น38ประตูพาสิงห์ในดาดเข้าชิงเพลย์ออฟเลื่อนชั้นแม้ท้ายที่สุดจะไม่สามารถคว้าโอกาสในการเลื่อนขึ้นสู่ไทยลีก1ได้ก็ตามสุเมธีย้ำว่าตนไม่เคยเสียใจกับการเลือกกลับมาพิสูจน์ตัวเองในแผ่นดินเกิดเลยสักครั้งแม้มันทำให้ความหวังในการเล่นอาชีพในเวทียุโรปแทบจะปิดตายไปแล้วก็ตามและหวังว่าผลงานในช่วง2ฤดูกาลที่ผ่านมาจะทำให้ได้รับข้อเสนอดีๆจากทีมในระดับไทยลีกและเขาหวังว่าโอกาสในซีซั่นถัดจากนี้จะได้ลงเฝ้าเสาอย่างสม่ำเสมอเพื่อความฝันหนึ่งเดียวของนักฟุตบอลไทยนับล้านนั่นก็คือการก้าวไปติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ในสักวันเรื่องและเสียงโดยตีบางตี